ีกหนึ่งคนที่เจอคุกคามนะฮะเรียกว่าคุกคามทางออนไลน์อีกแล้วนะโดยการโพสต์นะฮะเรียกว่าตรงๆลงไปด้วยวาจาไม่เหมาะสมกลางสาธารณะนะครับกับนักแสดงสาวมากฝีมือกับกิ่งอาริยานะซึ่งวันนี้นะครับคุณกิ่งให้ได้สัมภาษณ์กับเรานะว่ามีโรคจิตมาคุกคามจริงนะครับโดยการคอมเมนต์คือคอมเมนต์ตรงๆเลยนะฮะตัวแกเห็นเนี่ยก็เลยตอบกลับตรงๆเหมือนกันนะครับการคุกคามครั้งนี้เธอบอกว่าถือว่าไม่หนักมากเพราะก่อนหน้านี้เคยมีคลิปโชว์ของลับส่งมาให้แล้วหลังจากนี้เนี่ยเธอก็ไม่คิดจะเปิดอีกเลยนะครับต้องบอกจริงๆเนี่ยเคยแจ้งความแล้วก็ปรึกษาแล้วแต่บางทีทางตำรวจก็บอกว่าได้แค่รับแจ้งความเอาไว้เพราะว่ายังไม่ได้มีเขาเรียกว่าการกระทำที่เป็นกรรมต่อหน้านะครับก็ยังดำเนินคดีไม่ได้และแน่นอนนะฮะตอนนี้ถามว่าจะระวังตัวยังไงเขาก็บอกว่าจะระวังอะไรอ่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับก็เลยคิดว่าจะทำแบบนี้ต่อไปล่ะครับหนูก็คิดในใจว่ากล้าพิมพ์เนาะแบบแบบเชื่อเขาเรียกอะไรอ่ะแบบยอมรับแล้วก็ในความกล้าของเขาที่เขาพิมพ์ออกมาหนูไปตอบหนูอยากให้เขารับรู้ว่าหนูอ่านหนูอยากให้เขารับรู้ว่าหนูอ่านนะหนูเห็นนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ขอบคุณที่รู้สึกกับรูปหนูหรือว่าอะไรต่างๆในร่างกายของหนูก็ตามค่ะครั้งนี้หนูว่าไม่หนักนะเพราะว่าหนูเคยเจอที่เป็นคลิปหนักกว่านี้อีกเป็นคลิปใช่เราหันที่ไม่แบบออกสื่อเป็นคลิปแบบที่ถ่ายแล้วแบบส่งมาเป็นช่วงล่างของผู้ชายเป็นคลิปเลยเป็นเอาจริงเคยถึงขั้นที่จะแบบว่าคิดว่าแจ้งความแล้วแต่ก็คือเขาแค่รับเป็นเรื่องเอาไว้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราใช่ค่ะหนูก็คิดว่านิ่งดีกว่าไม่เป็นไรหรอกใช่เขาอยากจะคอมเมนต์หนูก็ยินดีที่จะให้เขาคอมเมนต์ถ้าเขามีความสุขนะคะ